แอปพลิเคชันนะครับผมมีบุ๊กนะครับแล้วก็ยังมีแบบสื่อพวกการเรียนการสอนที่อยู่ข้างในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับใช่นอกจากนั้นก็จะมีฐานทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยค่ะเผื่อว่าคุณแม่ที่แบบว่าอยากจะฝึกภาษาอังกฤษลูกอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษเราก็จะได้เรียนรู้กับลูกไปด้วยเพราะว่าคำศัพท์ที่เขาเอามาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นคำศัพท์สำหรับเด็กแล้วก็ออกเสียงชัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้แบบว่าจำเอาไว้เพื่อสอนลูกต่อได้ด้วยได้สองแบบเลยอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือเขาก็ชอบเล่นคือเด็กยุคใหม่นะเดี๋ยวนี้ก็ชอบอะไรที่มันดูเป็นเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ดีเป็นการฝึกให้เขาแบบเริ่มเขาเรียกว่าอะไรใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องครับแล้วก็มีได้พูดตามด้วยใช้พูดตามอัดเสียงเขาก็สนุกสนานไปกับการเล่นตรงนั้นด้วยเขาคือแบบเฮ้ยตื่นตาตื่นใจใช่ใช่เขาก็จะหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมีเสียงคือเอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปทำไมเสียงมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออก็สนุกคือปกติเราก็จะเล่านิทานเป็นเล่มด้วยเราก็จะเล่านิทานเป็นเล่มอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเหมือนสร้างจินตนาการให้เขามากขึ้นเหมือนเวลาเราถามหรืออะไรเงี้ยเราก็อัดเสียงเขามาตอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเข้ามายุคใหม่ก็คือใช้ได้เนาะใช่ผมว่าดีมากนะครับแนะนำครับตอนนี้เป็นไงบ้างคะ2แบบก็คือกำลังซุกซนเลยกำลังซนมากแล้วก็เป็นวัยแบบเรียกว่าควบคุมอะไรไม่ได้ต่อต้านต่อต้านด้วยบางทีถ้าสมมติอยากให้ทำอะไรอยากให้แบบช่วยเดินมาตรงนี้หน่อยนะลูกไม่มาแต่จะพูดว่าอย่ามานะเดี๋ยวมาใช่ก็คือตรงข้ามใช่เป็นการไม่ฟังคำสั่งใช่ผมคิดว่าเป็นวัยของเขาด้วยครับอย่างวันนี้มาออกงานก็คือพยายามบอกเขาว่าวันนี้ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะมางานทำงานกันแล้วก็พูดไปตรงๆอะเนาะว่าแบบเดี๋ยวพ่อกับแม่มีจะมาทำงานนะอยากมาด้วยไหมซึ่งเวลาถามอะไรเงี้ยเขาจะบอกมาด้วยแต่เขาใส่ใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันแต่คือแต่เวลากลับบ้านไปเวลาเขาได้ของเล่นได้ขนมจากป้าเอมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยของเล่นเขาได้มาเพราะว่าเขาไปทำงานมาแต่เขาจะพูดเหมือนกันว่าจะไปทำงานอ๋อใช่เขาก็จะบอกว่าเขาจะไปทำงานคือจริงๆผมคิดว่าพอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็รู้สึกสนุกนะแต่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากจะทำตามที่คนบอกหรอกฉันอยากจะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องอธิบายให้แบบเวลามาเจอคนอื่นเข้าใจว่าแบบมันเป็นช่วงวัยของเขานะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเด็กหรือเด็กอาจจะเดินลงเวทีไปก็ดูพ่อแม่ก่อนก็ขอโทษด้วยผมก็ไม่สามารถบังคับอะไรได้ครับอย่างบางทีเราไปร้องเพลงอะไรเงี้ยบางทีอย่างเมื่อวันก่อนไปร้องเพลงที่สระบุรีก็ติงตามคิวคือผมก็ขึ้นไปร้องคนเดียวเขาก็วิ่งขึ้นมาเต้นด้วยอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถควบคุมโทรอะไรได้อยู่แล้วใช่แล้วแต่อารมณ์คือจริงเราพยายามจะเตรียมพร้อมเขาระดับนึงอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นแบบให้เขานอนมาให้พอทานให้อิ่มก่อนอะไรเงี้ยเพื่อมาถึงปุ๊บก็จะได้ไม่ต้องมีแบบปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาแทรกทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือผิดแผนมากเพราะว่าด้วยความที่แบบว่างานมันจะไม่ได้หยับเย็นมากเนาะก็แล้วทีนี้พอช่วงที่เขานอนเนี่ยมันไม่ใช่เวลานอนเขาไงเขาไม่ยอมนอนแล้วเขาเพิ่งมานอนอีกทีนึงตอนอยู่บนรถแล้วก็นอนได้แบบไม่ถึงชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็เลยจะเหมือนแบบแข็งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาจูนนิดนึงใช่ตอนนี้อีเวนต์คิวบ้านเรามันยังคะว่าฮอตมากเหมือนกันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากคืออันนี้จริงเดือนนี้ก็มี2งานเนี่ยครับไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นใช่ต้องงดรับงานอีกทีเมื่อไหร่คะงดรับงานอ๋อหมายถึงลอยใช่ไหมใกล้แล้วนะใช่คือจริงๆเดือนกันยาค่ะพี่เอ็มก็จะไม่ค่อยรับอะไรให้ออยแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเป็นบีมคนเดียวอะไรเงี้ยก็ยังทำงานปกติค่ะแต่ก็ยังไม่มีแบบ4คนไปกันแล้วก็จริงๆแล้วพอเวลาถึงเวลาไปจริงๆเนี่ยอาจจะมีไปก็ได้นะแต่ว่าอาจจะแบบผมอาจจะขึ้นไปอยู่บนเวทีคนเดียวเขาอาจจะอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตเพราะว่าแบบก็นี่ก็เบื่อเหมือนกันอยู่บ้านนึงไงพอจะหมดก็จะออกมาเที่ยวกันใช่ใช่เพราะว่าแล้วเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีที่ไปสบายสุดอย่างเช่นอย่างเมื่อวันก่อนไปต่างจังหวัดเราก็เอารถคันใหญ่ไปแบบว่ามีคนช่วยขับรถมีคนช่วยขับรถมีที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลารับอีเวนต์มันท้าทายในความของพวกเราอย่างไรบ้างคะมีลูกไปด้วยเป็นคนไปกันหลายคนเลยค่ะก็มันเหมือนต้องวางแผน2ชั้นน่ะคือเรื่องของเวลาที่แบบว่าแต่ละงานเขาก็จะจัดมาเขาก็จะจัดไม่ได้ตรงกันใช่ไหมคะเราก็ยังคาดการไม่ได้ด้วยว่าหน้างานเนี่ยมันจะมีคนเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเยอะมากๆเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อะไรเงี้ยยิ่งถ้าแบบว่ามีพี่ๆที่เขาเอ็นดูลูกมากๆเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบสิ่งของต่างๆบรรณาการมาอะไรเงี้ยลูกก็จะมองเป็นขนมอะไรเงี้ยวันหลังเราก็จะคุยกับบีมว่าหรือเราจะประกาศดีว่าหยุดรับของชำร่วยนะจ๊ะอะไรมันก็เยอะไหมคะ
าไปงานอีเวนต์ยังไงพี่คนเอามาของมาให้ของเล่นมาให้จริงๆก็เพิ่งไปงานหนึ่งก็มีเยอะอยู่เหมือนกันมีของคือจริงๆมีทุกงานค่ะแต่ว่าเยอะน้อยก็คือแล้วแต่จำนวนคนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเอาจริงๆตั้งแต่งานแรกที่เราไปอ่ะเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคืองานที่ตอนนั้นไปสวนสัตว์อันนั้นเราก็ตกใจว่าแบบคนเยอะจริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าแบบคนจะมาอยากเจอน้องขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะความโชคดีที่เด็กๆลูกเราไม่ตื่นคนไม่กลัวเขาก็คือจริงๆอ่ะพี่ทีเขาก็ตื่นคนนะเพียงแต่ว่าเขาเก็บอาการเราจะสังเกตได้ว่าพอเขาอยู่สักพักนึงแล้วเขาเครียดมากๆเขาจะเริ่มอยากให้ออยอุ้มละจะทุกงานเลยแบบตอนจบปุ๊บแม่ต้องอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบางทีจริงๆอ่ะออยอุ้มเขาไม่ได้แล้วแล้วทีนี้แบบด้วยความที่แบบโอเคมันจะจบแล้วอ่ะเราก็อยากจะให้แบบทุกอย่างมันสมูทอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องอุ้มเขาเพื่อให้มันแบบทุกอย่างมันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยออยก็อุ้มงานคนจะมีผลยังไงไหมคะน้ำสีคือจริงๆแล้วว่าการอุ้มหรือยกของหนักๆเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราแบบว่าต้องเกรงมันจะเกรงหน้าท้องแล้วมันอาจจะทำให้ปากมดลูกสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คลอดปากกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะไม่อยากให้อุ้มหรือว่ายกของหนักแต่เมื่อกี้ยังโอเคจริงๆอย่างไปตรวจครั้งล่าสุดก็โอเคนะครับใช่ใช่ทุกอย่างแล้วก็คือจริงๆเขาจะวัดเรียกอะไรอ่ะปากมดลูกปากมดลูกก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่อนข้างดีมากแต่อย่างน้องทัพพี่ก็คือเวลาขึ้นเวทีก็คืออิสระมากพี่เขาก็จะอิสระแล้วก็เป็นคนแบบเขาชอบความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยยิ่งลูก2คนก็ต่างกันค่อนข้างมากแต่เวลาไปอีเวนต์คือแบบเวลากับแฟนๆเอาของเล่นมาให้นะไปคือที่บ้านมันไงคะในการเก็บโอ้ก็เยอะมากจริงก็คืออาจจะต้องแบบว่าสมมติว่าเขาแบบชอบของอันนี้อยู่อ่ะสมมติว่ามีมาแบบ5อย่างเงี้ยแล้วเขาชอบ1อย่างอยู่ตอนเนี้ยอีก4อย่างเราต้องรีบเข้าสต็อกก่อนเพราะไม่อย่างนั้นคือตอนนี้ถ้าเห็นในไลฟ์อะค่ะคือห้องลูกเหมือนห้องเก็บของคือแบบของเล่นทุกอนูอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็รู้สึกว่าแบบมันเยอะเราก็กลัวว่าเด็กจะเหมือนแบบถูกสปอยอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบบาลานซ์แหละแต่เราก็เข้าใจคนที่เอาของมาให้เนอะคือเขาแบบนานๆเจอทีนึงเขาก็อยากจะมีอะไรมาให้อะไรทุกวันนี้ก็กลับไปบ้านก็คือบอกน้องๆว่ายังไงไหมคะแบบในการรับของเล่นมาแบบของเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะแบบมีความแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่รับมาคือเขาจะจำได้หมดนะครับว่าอันนี้เมื่อวานนี้มีคนให้อันนี้มันนิดมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็จะแบบเอาไปเก็บไว้บ้างเพราะว่ามันบางทีมันก็เยอะเกินไปว่ามันก็จะหรือบางทีแบบว่าของเล่นมันโตเกินกว่าวัยเขาอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ให้ก่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วพอถึงวัยที่เขาเล่นได้แล้วค่อยออกมาเล่นไม่งั้นมันจะเสียก่อนใช่แล้วก็อีกนิดนึงก็คืออยากให้เขาโฟกัสเป็นบางอย่างเป็นอย่างไปด้วยครับมันจะช่วยเรื่องพัฒนาการเขามากกว่าเบรกกันหน่อยไหมคะอะไรเงี้ยก็จริงๆก็คือแค่มาเจอกันก็ดีใจแล้วค่ะไม่ต้องมีของก็ได้แต่ว่าเห็นกันทำเขาจะชมกันว่าแบบเวลาน้องๆรับของคือเขาก็จะไหว้สวยมากจริงๆเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะก็พยายามสอนเขาว่าเวลาจะรับของหรือว่ามีคนให้อะไรต้องขอบคุณนะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีที่แบบว่าเขาก็เชื่อจริงๆคือใจคือคงอยากได้มากแล้วก็ก็คือให้ทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนั้นความพี่ก็คือเป็นคนที่ไหว้สวยมากไหว้สวยมากพนมมือสวยก้มหัวดีมากลูกเก่งมากอย่างแม่ออยอย่างใกล้จะคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเตรียมวางแผนอะไรยังไงกับสองหนุ่มไหมคะเปล่าคุณพ่อเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องรับบทดูแลคนโตไปเพราะว่าพอมีอีกสองคนคลอดมาเนี่ยคือออยก็คงจะต้องเป็นตัวหลักที่จะต้องดูอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็รู้แหละว่ามันคงจะวุ่นวายไปเพราะว่าอย่างท้องแรกเงี้ยตอนที่คิดว่าวุ่นวายแล้วมันคือวุ่นวายกว่าที่คิดไว้อีกอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าอันนี้มันก็คงจะวุ่นวายกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่ก็คิดว่ามันจะผ่านไปพ่ออยู่ไหมคะพ่อคิดว่าน่าจะเอาอยู่เพราะว่าแบบผมก็จะถามพ่อกับแม่ผมตลอดว่าแบบเลี้ยงลูก4คนมายังไงอะไรเงี้ยเพราะก็ถามบ้านออยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็โอเคเดี๋ยวมันก็จะมีหนทางของมีหนทางใช่ใช่จริงสองหนุ่มจะติดแม่ออยมากค่ะพี่ดีมเตรียมใจยังไงบ้างไหมคะว่าผมว่าลูกผมปรับตัวค่อนข้างเก่งมากนะครับก็เขาจะรู้นะว่าเผ็ด
มันมีเหตุปัจจัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหนูจะมีน้องนะน้องอยู่ตรงไหนแล้วหนูต้องทีทน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือบอกไปว่าเดี๋ยวมามีอาจจะต้องดูแลน้องนะหนูมานอนกับพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยเราทำความเข้าใจเขาตั้งแต่แบบเนิ่นๆเวลาถึงเวลาเขาจะได้ไม่มาแบบปฏิเสธหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างวันบางวันเนี้ยที่ออยจะบิดต้องไปทำงานแล้วกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยค่ะคือปกติออยจะเป็นคนอาบน้ำเขาแล้วพาเขาเข้านอนแต่ทีนี้บางทีอ่ะซึ่งแบบนานๆครั้งเนี้ยก็จะเป็นป้านุชเป็นคนพาเขาอาบน้ำแล้วเข้านอนซึ่งเราจะมีการพูดคุยกับเขาเขาก็จะไม่ได้งองแงแต่ถ้าแม่อยู่แม่ต้องทำนะแถมเวลามีคนอื่นทำให้เขาอย่างอาบน้ำให้เขาเนี่ยบางทีเขาแบบว่าให้ความร่วมมือมากกว่าดีกว่าพ่อกับแม่อีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมใช่เหมือนกับแบบเอ๊ะทำไมเวลาเราทำไมอยู่กับป้านุ้นแล้วทำไมมันเป็นมันง่ายทุกอย่างมันดูง่ายมันเป็นพี่เลี้ยงทำทำไมมันดูง่ายจังอะลูกอะไรเงี้ยทั้งที่ออยก็เคยถามพี่นุ้นว่าออยไม่ดุพลอยเหรอซึ่งทุกคนก็รู้ว่าแบบออยก็ดุนะแต่ทำไมคือเขาจะเขาจะรู้สึกว่าแบบนี่คือแม่เราทำเราปล่อยของได้อะไรเงี้ยลองของแม่หรือเปล่าใช่ใช่ชาเลนจ์คุณแม่เออระยะเวลาไม่นานแล้วคุณพ่อไหวเนาะก็แต่ตัวนี้เตรียมพร้อมอยู่ครับคิดว่าแบบอย่างน้อยก็ต้องสัก3เดือนน่ะที่เราเตรียมจะไว้หนวดด้วยนะเออเดี๋ยวนะก็ถามเขาเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะตอนที่คุณพ่อผมมีน้องสาวน้องมีน้องดัวเขาไว้หนวดไว้หนวดอยู่แบบเป็นเดือนเลยอ่ะแต่หนวดหลอมแหลมมากเลยเพราะว่าผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองดูบ้างเพราะนี่มา2นะไม่ใช่แค่คนเดียวตั้งแต่เบบี้เลยเหรอคะเอาตั้งแต่ก่อนคลอดเลยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าไว้สักแบบวีคนึงก่อนคลอดอะไรเงี้ยครับก็คือลูกบันพ่อที่ลูกออกมาก็คือพ่อจะเป็นเหมือนโจรสลัดที่แบบว่าหนวดดำแล้วกันแบบว่าดีๆไงมันจะไม่แหลมแหลมไปที่แบบว่าโอ้นั่นแหละสิเดี๋ยวลองดูจังหวะทีนะครับพี่ออได้ยินว่าเขาอยากไว้หนวดเป็นยังไงก็งงก็ถามว่ามันไว้หนวดเพื่ออะไรมันเป็นการแก้เคล็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นเคสหรอพ่อเชื่ออย่างนั้นหรอนั่นสิผมก็ยังงงอยู่ว่าแต่ผมไม่เห็นรูปพ่อผมเขาไว้ไงตอนอุ้มน้องสาวอ่ะใช่ใช่ใช่มันคือเหตุผลคืออะไรอะครับอยากรู้เหมือนกันแต่มีคนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมได้ถามคุณพ่อไหมครับก็ถามพ่อสิเดี๋ยวเราไปถามพ่ออีกทีดีกว่าว่าแบบไว้ทำไมแต่ว่าเขาก็เป็นเคสเนาะคนโบราณแต่ตอนนี้คือแบบว่าพี่ออยก็พยายามแบบสอนน้องๆพูดภาษาที่ให้ตามมากขึ้นด้วยใช่เพราะว่าเราเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าโรงเรียนก็คือไปดูว่าแบบเขาจะสอบอะไรบ้างก็คือแนะนำตัวแล้วก็มีการแบบลากเส้นใช้กล้ามเนื้อแบบเขียนแต่ยังไม่เป็นตัวหนังสือนะคะก็จะให้ฝึกโยงเส้นทำเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยกลัวลูก2ไม่ผ่านกลัวลูกไม่มีที่เรียนพอไหวไหมคะตอนนี้คือยังไม่ได้ไม่แน่นะที่รักจะต้องให้พี่เลี้ยงสอนหรออ๋อเพราะมันจะง่ายขึ้นตอนนี้พ่อก็พยายาม my name is my name is อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบคือเหมือนไวต่อต้านอ่ะเขาก็จะเขารู้นะคือแต่เขาจะพูดคำอื่นอย่างที่คือแบบทีก็คือแบบไม่พูดเลยพวกกูกี่อย่างเงี้ยคืออย่างถามว่าแบบอันนี้อะไรแต่ก่อนคือตอบทุกทีวันนี้ก็ปุ๊บปุ๊บกูกี้ทุกอย่างคือแบบถ้าลูกยังปุ๊บปุ๊บกูกี้อีกหน่อยลูกจะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะคือจำอะไรที่มันแบบผิดๆไปอะไรเงี้ยแล้วเขาพี่ให้ความร่วมมือไหมคะว่าบางครั้งค่ะง่ายกว่าแต่ก็เราพยายามจนกว่าจะเข้าเรียนให้ได้ใช่ๆผมคิดว่าอีกระยะนึงอ่ะเขาก็จะรู้แหละว่ามันเป็นแบบหน้าที่ที่เขาต้องทำเป็นส่วนหนึ่งความรับผิดชอบกดดันนะคะแบบไม่เราก็แค่อยากจะเตรียมตัวเขาไว้ก่อนคือไม่อยากให้เป็นหนักที่ครูมากแล้วก็ทำเราก็เกรงใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบเอ๊ะทำไมฉันเห็นในคลิปเธอดูฉลาดเนาะแต่พอเอ๊ะยังไงก็ตามไปก็ไม่ตามไปขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะตัวได้ไวค่ะไม่แน่นะแม่อยู่กับครูก็จะมีเรียบร้อยตัวอ่านไม่หวังว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปเพื่อให้ถอดแมสให้นะได้ค่ะขอบคุณนะครับหนึ่งสองสามโอเคค่ะก็มีลายเสือต่อเลยจันหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคคนไหนเรียบร้อยไหม
หนึ่งเราขอทีนึงนะคะเร็ว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